สวัสดีค่ะเด็กๆ Hello Good morning มาพบกับคุณครูต๋อมอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะในหนังสือแบบฝึกหัด Standard ABC เล่มนี้กันเด็กๆพร้อมแล้วหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาเลยนะคะหยิบขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะคราวนี้เด็กๆลองเปิดนะหนังสือไปที่หน้าแรกเด็กๆจะเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว A ถึง Z เลยเห็นไหมคะเด็กๆมาสังเกตดูถ้าเป็นตัว A พิมพ์ใหญ่จะเป็นตัวอักษรสีแดงแบบนี้ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กจะเป็นตัวอักษรสีดำคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองอ่านพร้อมกันนะคะอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกันเด็กพูดตามครูต๋อมนะคะเอานิ้วชี้แล้วอ่านไปด้วยนะคะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ซึ่งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z จะมีด้วยกันทั้งหมด26ตัวคราวนี้เดี๋ยวเด็กดูหน้าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขากำหนดให้ในวันนี้นะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพูดตามพร้อมกันเด็กๆมาดูก่อนเลยที่ภาพแรกเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆพอจะทราบไหมคะคนผู้ชายใช่ไหมคะภาษาอังกฤษว่าไงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดูที่ตัวอักษรแรกนะคะตัวนี้คือตัว M เดี๋ยวดูนะอันนี้คือ M พิมพ์ใหญ่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคำศัพท์พูดตามครูต๋อมค่ะ M A N man คนผู้ชายคราวนี้เด็กๆมาดูนะคะตัวที่อยู่ข้างหลังตัวนี้จะเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเด็กๆดูนะจะแตกต่างกันนะระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กเดี๋ยวเรามาดูตัวพิมพ์เล็กเด็กๆพูดตามครูต๋อมอีกครั้งหนึ่ง M พิมพ์เล็ก M A N man คนผู้ชายเดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเห็นภาพไหมคะอันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยกระป๋องเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันนะกระป๋องว่ายังไงมาดูตัวอักษรตัวแรกที่ขึ้นต้นด้วยกระป๋องก็คือแคนก็คือตัว C ตัวนี้จะเป็น C พิมพ์ใหญ่เด็กๆพูดตามครูต๋อมนะ C พิมพ์ใหญ่ C A Nแคนกระป๋องเดี๋ยวเรามาดูตัวพิมพ์เล็กกันบ้างดูท่านเนี้ยคือตัวพิมพ์เล็กเห็นไหมคะพูดพร้อมกันนะคะ C พิมพ์เล็ก C A N แคนกระป๋องคราวนี้เด็กๆ เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่4ค่ะโจทย์เขาบอกว่าคำสั่งเขาบอกให้เด็กๆโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือ
เดี๋ยวดูภาพก่อนเลยอ่ะภาพแรกที่อยู่ข้างบนเนี้ยคือภาพกระป๋องภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะเดี๋ยวลองทบทวนอีกครั้งว่ายังไงลูกพูดตามพูดต่อมนะ C A N can กระป๋องเด็กๆก็โยงภาพกระป๋องไปหาคำว่า can เด็กๆสังเกตนะคำศัพท์ที่เขาให้ในหน้านี้จะเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆมาดูภาพที่อยู่ข้างล่างเป็นภาพอะไรคะภาพคนผู้ชายภาษาอังกฤษว่าไงไหนใครจำได้ M A N man คนผู้ชายเด็กๆก็โยงภาพคนผู้ชายเห็นไหมคะโยงไปหา man เลยทำให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดแล้วก็อ่านคำศัพท์ด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมที่สำคัญช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเด็กๆก็ต้องรักษาความสะอาดแล้วก็รักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้วนะคะเด็กๆก็ทำร่างกายให้อบอุ่นนะรักษาสุขภาพกันด้วยล้างมือบ่อยๆนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ